ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์ฟีดโอไมเฟนอารมณ์สลายไปแล้วนะครับเรายังอยู่กับน้องห เน้นทุก e ีพีหจริงๆมีชื่อเต็มแต่ไม่พูดละกันแอนะบคายไปหน่อยมีหลายหกด้วยปั้นก็มีชื่อเต็มเหมือนกันนะครับแก๊งเรานี่ค่อนข้างมีชื่อชื่อเต็มทุกคนนะครับแม่สร้างให้คนเดียวอะนะครับหลายคนนะครับหลายคนบอกว่าอยากจะมีเพื่อน การลงทุนแบบนี้บ้างดูสนุกดีนะครับแนะนําว่าอย่ามีมันไม่ได้พาชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นอย่างที่คุณคิดนะครับเพราะว่าหลังจากสนิทกันพักหนึ่งเราก็เลิกคุยเรื่องหุ้นกันไปเลยนะครับแล้วก็เริ่มสนทนาหลายๆอย่างที่เป็นความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินต่ำต่มากๆเรื่อยๆนะครับวันนี้เราจะรีบเข้าเรื่องเพราะหลายคนด่าว่าหยุดเอาเวลากูไปใช้อย่างไรค่าสักทีนะครับอ่ะไม่พูดครับเข้าตัวแรกเลยครับเล่ามาดิเล่าอะไรกัที่อยากเล่ามาตัวนึงไปเวียดนามเจอ2ตัว2เด้งแล้วก็ ไปฟิลิปปินส์ต่อมาไปฟิลิปปินส์วิลคอนวิลคอนไปมายังงมหยถึงก็บินไปที่ประเทศเขาม่ยังตอนนั้นยังไม่ได้ไปซื้อก่อนแล้วค่อยไปอตอนไม่เจอได้ไงนะวิลคอนในกรุ๊ปอาเซียนวีไออีกแล้วหลายคนกดจอยแล้วนะกูรู้วิธีหาหุ้นของมึงแล้วกูไม่ฟังหลักการแล้วกูฟังกูฟังที่มากอวกูกดจอยแล้วกูไปหาในน่้ตามเนี่ยพี่แอดมินถ้าเกิดว่าคนจอยเยอะก็พอผมนะขอค่าคอมเลยครับแต่เข้าไปมีเป็นร้อยตัวนะไม่มันไม่ง่ายยางให้ไปเลือกเองให้ไปเลือกเองอ พอเจปุ๊บวิวคอนก็เป็นโฮมอิมพูเมนต์ก็เราก็ไปทำกันบ้านไงพอเขาบอกมาเราก็ไปทำกันบ้านเพราะบอกว่าตอนแรกก็อยากหาหุ้นฟิลโฮมโปรอฟิลแฟนฟิแฟนเพื่อไปทำกันบ้านเพืโฮทำการบ้านเขาทำกบ้านบ่อยไหม ทำกันบ้านบ่อยไหมส่งส่งกันบ้านวะเดี๋นี้ไม่ได้เรียนหนังสือแล้วพี่หมายถึงการการบ้านหุ้นแต่ทากันบ้านหุ้นอะถาส่งกันบ้านไหมปั้นส่งกันบ้านส่งครับมีปลากรอบด้วยมีเงินอะไรไม่ใช่เงินมี presentation ปลากรอบมีเงินตกบ่อยไหมไม่หรือว่าได้เงินทอนมันแล้วแต่จังหวะเรื่องนี้อ่ะมาข้างมันเถอะปวดหัววิวคอนเป็นโฮมอินฟูเมนต์อันดับหนึ่งมาร์เก็ตแชนดับหนึ่งเก้าเปอร์เซ็นตอนที่เข้าไปซื้อนะของของมาร์เก็ตแชนดับหนึ่งกี่เปอร์เซ็นนะเก้าเปอร์เซ็นมันแฟกเมนต์ไงอ๋อใช่ไหม เลขตัวเดียวอ่ะไม่เออไม่เยอะอืมก็ตอนเข้าไปซื้อเนี่ยเอ,อ่อพีประมาณเก้าเปอร์เซ็นตหมายถึงหกไปซื้อเก้าเปอร์เซ็ตของบริษัทใช่ไหมไม่ใช่ดิมาณสองพันล้านเลย <laughs> ไม่ใช่ดิไม่ใช่ดิคือตอนซื้อมากเก็ตแคประมาณสองถึงสามหมื่นล้านบาทซื้ออยู่ในเรนซื้ออยู่ในเรนซ์นั่นอะ่ะซื้อเพราะว่าหวังว่ามันจะโตแบบโฮมโปรโฮมโปรตอนนั้นสักสองแสนล้านใช่ไหมเรากะว่าเราก็หวังสิบเด้งเราหวังสิบเด้งเลยคือไปนอกเนี่ยเราหวังสิบเด้งนั้นออ เพราะว่ามันจะได้คุ้มบินไปเหนื่อยเนอะเด้งเข้าเด้งออกเนอะเอาให้คุ้มเอออ่ะนั่นแหละก็สรุปก็คือโตตามคาดสรุปเลยคนเป็นใหญ่จังก็ยก็คือขอไปหยกนึงแล้วสรุปเออว่ะก็พึ่งแค่พึ่งคนเจ๋งจริงจริงช่วยมีสตอรี่ให้กูต้องกลางเลยนะ้่หก็มีเน็ตโมเดลมันเป็นโฮมอิมพูตเมนต์อะพี่เขาพูดง่ายคือเราอ่ะตั้งใจว่าจะซื้อมาแล้วก๊อปก๊อปแบบโฮมโปรใช่ที่ไหนคือดูงบมันก็ดีโปรฟิตเบรย์ดีโตก็โตแล้วก็ เออเคยไปที่ร้านเขาดูก็ดูวิธีอันนี้อันนี้คือบินไปสกัดเทินบัตดที่ฟิลิปปินส์เลยมีไปสกัดเทินบัตก็ดูถึงฟิลิปปินไหมไปฟิลิปปินก็ถึงฟิลิปปินดิพี่ขาดขาดขาดคไม่ตามไม่ได้ก็คนบางทีเขาก็ ป็น Grand ไปทำงานที่นน่นก็มีถามให้ดีก็มาจากประเทศอะไรอแล้วกงต่อก็ไปดูเลอเอาห้างก็คือเขาก็มีห้างจริงเหมือนโฮมโปรมาเอออันนี้อยากอูเหมือนว่าไปเดินแล้วเหมือนโฮมโปรแต่จริงๆไม่ค่อยเหมือนจริงมันคล้ายๆโกบอลมากกว่าไม่ติดแอร์ติดติดติดแต่ว่าคือโปรดักต์มิกส์อะ มันออจะไป<า>ในทางที่แบบฮาร์ดไลน์มากกว่าเออพวกซ้อมแซมใช่ใช่ถ้าโกโบโก้ถ้าโกโ,โกโบมันจะตกแต่งใช่ใช่คือถ้าถ้าไปดู Profitability มันก็จะไม่เหมือนโฮโมโปสักทีเดียวแล้วก็พวกแบบว่า อินเวนท์รี่เดย์มันก็จะยาวโฮมโปรซึ่งถ้าดูทีแรกอ่ะมันก็จะแบบทําให้เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมือบริหารอินเวนท์รี่ไม่ดีหรือเปล่าไม่มีเอฟฟิเชนซีหรือเปล่าอาจจะโตไม่ได้ดีเท่าโฮมโปรพอไปดูโปรดักต์มิกจริงจริงอ่ะมันก็เป็นเหตุผลว่าเขาขายแบบอิดปูนทรายพวกนี้เยอะพวกนี้มัน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 เก็บได้นานไงซึ่งเขาก็ไม่เหมือนกับโกโบสซะทีเดียวเพราะเขามีตกแต่งด้วยเนาะอย่างโกโบแต่ก่อนมันจะเป็นแบบซ่อมแซมเป็นหลักเลยอินเมันก็ เอาจริงๆเราต้องพูดว่าวิวคอนอ่ะคือโฮมโปรวกโกลบใช่ใช่อย่างนั้นก็ได้ประมาณนั้นประมาณนั้นพี่แล้วแล้วพอเราดูอันนี้อยู่อยู่กับวิวคอนมาประมาณกี่ปีสองปีระยะเวลาสองปีปีกว่า performance performance ซื้อก่อนดีไหมคบกับแฟนคนนี้หรือซื้อที่หลังซื้อก่อนซื้อก่อนออันนี้คือฟัน d ดอร์เม้นมันก็โตตามที่เราคาดเลยป่ะดีกว่าที่เราคาดอีก็โตตามที่คาดอ่าก็เลยจะมีช่วงที่แบบไม่โตบ้างอืมก็ช่วงโควิดเนี้ย <ห>วิธีการดูหุ้นต่างประเทศนี้เป็นเทคนิคของผมเองนะ ok ผมสอนเลยเวลาดูงบเนี่ยนี่สําคัญมากเวลางบออกให้โทรถามจัสดาว่างบดีไหมถ้าเขาบอกว่าดีก็คือจบไม่ต้องดูแล้วไม่ต้องดูไม่ต้องเสียเวลาี่ พี่ศาสดาเนี่ยแกทำแบบอินโฟกราฟิกตามตามตามงดนหลอดสี่ห้าปีอ่ะแล้วก็ทำเป็นกราฟเรียงคือถ้าถามมันว่าดีแล้วคือดีก็คือจบอถ้ามันมันบอกไม่ดีถามมันขายไหมมึงขายหรือยังกูจะได้ขายก่อนอ้าวง่ายเลยวิคนบอกกูไม่น่าศรัทธาในตัวมึงเลยลงทุศนสารวิวคอนเนี่ยงบโตทุกไตมาสเหมือนโฮมโปรมาก่อนเลยโตดุมากนะเซมโซโซโก้ได้ แบบโอ้แต่แต่ตอนนี้เจอตัวใหม่ไดเซนโตเทลโกโถดกว่าอีกแต่ไม่บอกนะว่าตัวอะไรเพราะถืออยู่ใช่ไหมบอกหน่อยก็ได้เขาไปช่วยเราลากราคาหน่อยพอราคาไม่ไปไหนเลยอันที่ต่างประเทศหรือกรตจะจับไหมจับปะไม่จับงั้นไม่พูดดีกว่าเราเออเราไม่อยากลองทางนั้นเขาอาจจะมาจับเออขนาดนั้นอาจจะมาส่งผูไลข้ามแดนหน่อยครับภูไลข้ามแดนนะครับไม่แล้วก็สรุปตัวนี้ได้มากี่เด้งก็ซื้อเจ็ด เจ็ดเปโซใช่ไหมเจ็ดแปดเปโซแปดผมจําราคาเข้าไม่ได้ประมาณเจ็ดแปดเนี่ยก็ไปคือตอนขายขายเพราะเจอตัวใหม่ขายหลายเออขายเพราะเจอตัวใหม่นี่มึงขายแล้วเหรอขายแล้วหักหลังกูเหรอขายแล้วถืออยู่กูนึกว่าทำไมราคาพุ่มมันตกเคขายใส่คูด้ก็ประมาณขายเท่าไหร่สิบเท่าไรสิบหกสิบเจ็ดอ๋อเพราะประมาณเด้งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นใช่ร้อยเปอร์เซ็นประมาณนั้นร้อยกว่ากว่าแต่ว่าก็เป็นมีมีซื้อเพิ่มนะตอนที่ฟิลิปปินส์มันเจอปัญหาเงินเฟ้อแล้วแล้ว จำได้ไหมสองปีที่แล้วปีที่แล้ว uh. มันเจอเรื่องเงินเฟ้อแล้วต่างชาติไหลออกหุ้นแม่งล่วงอผมก็ไปซื้อช้อนชอนชอนนั่นแหละมีคนไหลเข้ามีคนไหลเข้าครับผมโอ้ช่วงเงินบาทแข็งแข่งนี้ลงทุนทุ้นต่างประเทศโคตรมันเลยอคือแลกเงินแม่งก็เหมือนกาไรแล้วอ่ะใช่กำไรทั้งแลกเงินตอนนี้ก็ยังแข็งอยู่นะใครสนใจก็ไปได้แต่ราคาหุ้นไม่นี่แล้วนะลองมาจับได้ว่าเออค่าเงินบาทแข่งจริงแข็งดีเหรียญบาทเหรียญสิบเหรียญห้าเนี่ยแข็งหมดเลยถ้าเป็นแบงก์มันก็จะยุบยุบหน่อยโดนหัวแตกเลยนะครับผมอ่ะ หลายคนปิดคลิปกูไปแล้วนะครับหรบอนสแปมด้วยจะบอกว่าจริงๆหลังจากนี้จะเป็นหุ้น new economy แล้วนะครับผมหลังจากอันเก่าเป็นโอไปหมดแล้วอันนี้จะไม่โอแล้วนะจะเป็นนิวแล้วนะครับผมในลองพูดสิหุ้นพวกนี้ก็มาหลังโควิดครับแม้ที่เล่าไว้ตั้งแต่ใครมีจตมีคนที่ฟังไม่มีครับคุณต้อมเทปนี้ก็ไม่มีคนฟังครับมนีอย่งีเขาตามน้องหอาจจะมีแฟนคลับน้องหกเพิ่มเข้ามาใครยังฟังอยู่ให้กดหกเก้าเข้ามาหลังจากหลังจาก ฟิลิปปินส์ไอหลังจากเวียดนามฟิลิปปินส์คราวนี้พอมาช่วงโควิดน้องหกก็เริ่มออกไปทางฝั่งอเมริกามียุโรปไหมไม่มียุโรปมีจีก่อนนั้นเนี้ยผมมีฮ่องกงก่อนไม่ได้เข้าจีก็มีฮ่องกงก็ลงทุนมาเหมือนกันแล้วก็แต่ว่ารู้สึกว่ามันจะเพิ่งมาเด้งหลังโควิดอแต่ตอนนี้ไม่ได้ถือแล้วฮ่องกงอ่ะเสี่ยมี่คุณเอ้ยมันเป็นชูฮ่องกงเดี๋ยวคนงงคือ มันมี2ตลาดมีเ s h ชร์กับเ a r e ชรอซึ่งบางทีเราบอกว่าเราไปลงฮ่องกงแต่ธุรกิจจริงๆอ่ะมันอยู่ในจีนแต่เขาไปจดในฮ่องกงเพราะหลายคนจะงงว่าเฮ้ยถ้าพูดกันตรงๆอันนี้ไม่ได้อะไรจะพัดอิงแต่มันก็มีปัญหาตอนนี้ปัญหาการเมืองหนักอยู่ในฮ่องกงเนาะถ้าเป็นตัวธุรกิจที่ทําในฮ่องกงจริงๆอ่ะตอนนี้มันอาจจะไม่ได้ดีอ่งที่แต่ธุรกิจส่วนใหญ่ที่เราไปซื้อฮ่องกงอ่ะมันคือธุรกิจในจีนนี่แหละแต่เขาไปจดใน s h a r ชในในจดในหังเสงเออมันก็เลยทําให้ เวลาจดในหางเส็งมาซื้อขายง่ายกว่าไปจดที่เซี่ยงไฮ้ใช่ปะใช่ใช่ใช่นั่นแหละก็เลยพูดเราก็จะติดเป่าว่าหุ้นฮ่องกงแต่จริงก็คือหุ้นจีนนั่นแหละนะครับนะก็คือมีไปในหุ้นฮ่องกงหุ้นจีนมีมีก็ไปมาก่อนแล้วก็ช่วงโควิดก็เลยไปเมกาถึงไปเมกาตอนนั้นแต่หุ้นแต่หุ้นแต่แต่ที่บอกว่าโควิดนี่ก็คือเมื่อต้นปีนี้เองนะใช่ใช่ก็คือได้ได้เด้งแล้วหรอได้ได้โอ้โห ไล่มันไปกันไหมานเหม็นและเหม็นเหม็นความรวยนะครับอะตัวตัวเหม็นอะไรนะเหม็นความรวยความรวยออกเสียงให้ชัดอย่าสึ้งเลยเมื่อกี้มันอะไรกันก็หุ้นที่ได้เด้งก็เป็นซีซีมิตเต็ดตัวแรกตัวแรกใช่ไหมซีลิมิเต็ดหุ้นเด้งแรกในการเลยซีลีมิเต็ดก็ไม่เคยได้ยินนะเคยดิไม่หมายถึงว่าหมายถึงว่าถ้าสมมติว่า ไม่เคยได้ยินเพราะส่วนใหญ่เขาจะได้ยินกันแบบ Apple ิลเทสโก้กุยชมฉาใช่กูขับได้จะไปไหนไม่ว่าขับน้ำนะอ่ะค่ะอ่ะซีลิมิเต็ดเนี่ยคือเจ้าของช้อปปี้กาล a น่าช้อปปี้รู้จักเลยใช่ไหมช้อปปี้รู้จักกาลีน่าก็ไอ้นี่ป่ะ SE S E ป่ะใช่ S อ S E เอ้อ่ะเขาเรียกเขาเขานี่เรียกเรียกชื่อว่าอะไรซีลิมิเต็ดอันนี้เรียกว่าซีกรุ๊ป กันเดียวกันไม่เอันเดียวกันเดียวกันเออกูก็งงคุณอะไรวะอ๋อก็พูดอย่างนี้กูก็ไอ้นี่ได้หนิมีอะไรนะแอปเป้แอปเปิลแอปเป้เออไม่ใช่แอปเปิลช้อปปี้แอปเป้แอป้อะไรแอปเป้ช้อปปี้แล้วก็เป็นคนทำการตลาดให้กาลีนาใช่ใช่อ่าเป็นเจ้าของกาลีนาเลยเป็นเจ้าของกาลีนากาลีนาเป็นคนทำการตลาดให้เกมของเทนเซนส์ของเกมของเทนเซนใช่คือเขาจะไปซื้อไลายเส้นออแต่กาลีนานี่ไม่ใช่เจ้าของนะตจ้าองสิบกว่าสิบกว่าดอนเปล่าวะใช่ใช่ตอนนี้เท่าไหร่ละร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบ ตอนที่ี่ดูแหละสิบดอนเห็นกแสิบดอนอ๋อแล้วก็ไม่ได้ตามเลยอ่ะใครช่วยพาคูไปเผาดิกรูอยากตายเฮียอะไรดี่ยอันนี้อันนี้คืออันนี้คืออารมณ์สดนะอารมณ์สดไม่ได้ถามเลยคูเห็นกันแต่สิบห้าดอนเอออ่ะชีวิตเราก็เท่านี้อันนี้เจอตอนไหนอันนี้เจอตอนก็อโควิดแล้วราคาเท่าไหร่ สี่สิบห้าสิบอะแล้วก็ซื้อเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆด้วยตอนนั้นเิ่มขึ้นมาตอนนั้นเหตุผลที่ซื้อเพราะอะไรก็มาเป็นธุรกิจที่ทําได้ดีในโควิดแอปเป้อ๋อเข้าใจจบช้อปปี้แค่นั้นแหละเพราะว่าช้อปปี้เนี่ยคนอยู่ในบ้านมากขึ้นก็สั่งแล้วเราไม่ได้ดูเลยว่าแบบอมันมีอัตรา user การใช้เท่าไหร่ดู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 อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมเป็นยังไงสายป่านยาวแค่ไหนดูดิดูดิ่ลราให้ฟังหน่อยดูดิก็เอาเอาเริ่มเริ่มกิจ ที่น่าจะโตนี้อมเเกมใช่ไหมเกมคนหยุดงานอยู่บ้านก็เล่นเยอะขึ้นแล้วก็ตั้งสมมติฐานว่างบจะต้องโตกว่าปีที่แล้วอยู่บ้านคนก็กดกันถูกถูกถูกมันเลยกดเกมนะครับเออคือสองคอทจริงๆเขามีสามคอธุรกิจหลักแต่อันที่ใหญ่ๆปิดมันปิดปิดเมืองเดือนเลยนะมีนาปะมีนาใช่ไหมมีนาแต่ว่าธันวานี้เราต้องซื้อดักคุณโรงพยาบาลแล้วพอก้าเดือนพอดีถูกไหม ไตมาสีที่พูดอะไรคนกดกันใช่ไหมกูคิดไม่ทันเลยนะเนี่ยไตมาสี่ต้องพีคโรงพยาบาลที่ข้อยเยอะนี่ BNS เอาโลอะไปซื้อดักไว้เ d m s มใบแบบอาจารย์ใบสมมติฐานแบบคนกดกันอันนี้กูฟังข้าวๆคนเฮ้ยแต่จริงอยู่บ้านทำไรอะใช่ไหมก็มีเกมก็นี่ไงน้องผมมันบอกอยู่ว่ากดเกมก็มันมันเห็นโอกาสอยู่ว่าเฮ้ยคนอยู่บ้าน พวกอ e ีคอมเมิร์ซหรือว่าพวกธุรกิจเกมน่าจะโตออคนก็จะซื้อเงินในเกมไปเติมกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมห่างๆกันนี่มีแบบคอลคุยกันไหมมีอะไรอย่างงี้ไหมใคร <laughs> เขาคุยกับเพื่อนว่าเออซื้อหุ้นอะไรดีวันนี้โคตรคึกอ่ะพี่เบนโคตรคึกกับวันเนี้ยเดี๋ยวรอเข้าสิไม่เข้าที่เป็นเนื้อหากูก็จะหลับแล้วคือเนื้อหาเขานี้ยทำเขาทำคนเดียวเขาอ่ะเขาเครียดคนเดียวเขาไม่มีฟีล์อย่างนี้คือวันเนี้ยคนฟังก็ควรจะให้โอกาสเขาบ้างในในกูชอบมากเพราะว่ากูถามเดี๋ยวกูไม่ต้องตอบพี่ง่ายมากอะเอออะมึงพูดต่อให้มีสาระคนจะได้ไ่ด่ากูคือตอนนั้นเนี่ยมาเก็ตแคปยี่สิบ สี่พผมคำนวณมาทงวันบ้านมาดอนใช่ไหมดอนยี่สบสี่ล้านบิลเลียนอ่าบิลเลียนดอนเท่าไหร่คูณสาสิบเข้าไปเออนั่นแหละหกแสนล้านนะผมก็เทียบดูว่าเอาผมเทียบรันเวยาวก่อนนะแล้วทามันขึ้นมาอันดับหนึ่งของเซาท์อินดี้อันนี้ผมขอให้เทคนิคนิดนึงเวลาผมดูเวลาผมดูหุ้นเมกานะผมจะเทียบคล้ายๆหุ้นไทยโดยสมมติว่ามองหุ้นเมกาแบบ สมมติ2 0,000ล้านเนี่ยนะก็เทียบกับเหมือนหุ้นไทย20,000ล้านเลยอ๋อก็คือมองมองเป็นมูลค่าดอลลาร์เขาไปเลยเพราะว่าจะบอกว่าขนาดขนาด GDP per capita ของอเมริกาจะใหญ่กว่าเราประมาณ30เท่ามันจะประมาณเงินดอลพอดีกันเออสุดยอดถ้าเราเห็นอะไรที่สมมติเราไปดูปุ๊บขนาดกิจการ1,000ล้านดอลก็ตีเป็นทุนไทยก็ประมาณ1,000ล้านบาทแสดงว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเราเราเห็น1,000ล้านดอลก็เอ้ยหุ้นเล็กอยู่เลย8,000ก็หุ้นกลาง20,000หุ้นใหญ่ อันนี้แนวคิดใหม่วะซสตามาโปรดเฮ้ยเพิ่งรู้กันหรอโอ้โหีคำตลาดได้3วันก็คิดได้แล้วนะเลยแค่นี้อโยังไม่งขิงขิงคืนแล้วอะถึงตาคแล้วเว้ยยอดแต่แต่อันนี้ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ยังไม่เคยรู้เลยเพราะว่าผมอะตอนดูหุ้นเมกาตาม6กอะมันก็ต้องแบบเฮ้ยคูณเป็นมันเท่าไหร่นะขนาด GDP ีพีเขาได้ใหญ่กว่าเราประมาณ30มสิบก็คือ30เท่าก็คืออัตราแลกเปลี่ยนมันจะงงงไซส์ของธุรกิจเพหน่อยนึงเออสรุปว่ามองจริงๆมองมองกันตรงๆก็ได้เออเเอาาข้ ตอนนั้นกี่กี่กี่พันดอลลาร์นะยี่สิบสี่สองหมื่นสี่พันล้านแล้วผมมองว่าตลาดเทียบผมก็เบนช์าม์กอีกว่ามันจะโตไปได้ขนาดไหนก็เทียบซะอา巴巴เฮ้ยทำไมถึงเทียบบาบาก็เปมีคอมเมอร์ซเหมือนกันอ๋อผมก็เทียบเพราะขนาดแต่แต่คือไม่เทียบให้มันไม่ได้คิดว่ามันจะโตเท่า阿里บาเทียบให้มันพอรู้ไซอะว่าถ้าเกิดว่ามันโตไปในระยะยาวมันเป็นสามารถสองร้อยสามร้อยบิลเลียน ได้นะอะไรอย่างนงี้คือถ้าไม่ถึง200-300ก็ถึง100ก็ยังโอเคก็ยังหาเด้งใช่แล้วพอไปดู Penetration r a t e ของ e-commerce เนี่ยคือในจีนมันก็นำใน Southeast Asia คือ C l i m i t e d เนี่ย C Group ของพี่เบสเนี่ยมันเป็นหุ้นหาเลือกกัวในสิงคือตัวเดียวกันเฮดคออเตอร์อยู่ในสิงคโปร์นะแต่ว่ามันไปลิสต์ที่เยอรมัน ที่อเมริกาวิสุท์ในอเมริกาในตลาด N Y S E ทำไมจิตกรแสงวิสุทธ์พูดเลยอย่างนี้ไม่ผมจำผิดปะทศไม่ชอบจิตกรแสงวิสุทธ์เลยครับครับบ้านบ้านอยู่แถวฝั่งทนย่าหาไม่ยากสำารัญลาดไปถึงประมาณนั้นอ่าอ่าก็ดูว่ามันยังมีอัพไซด์เยอะถ้าเกิดว่ามันทำได้สักเซสนะแล้วก็มาวิเคราะห์อทางด้านคุณตี้ถูกไหม ก็ดูไม่รู้ครับเรื่องของมึงกวนมึงเราดูแค่มาถามกูดูบิสเนสโมเดลดูบิสเนสโมเดลคือ C เนี่ยยังไม่กําไรทั้งกรุ๊ปเนี่ยเอสเอสกรุ๊ปเนี่ยยังไม่กําไรใช่ก็อย่างที่เราให้ฟังว่าไอ้หที่ที่คุยกับหกหกมึงลงทุนในหุ้นเมกาหรอกำไรเป็นไงยังไม่กําไรพี่แต่ว่าแต่ว่าแล้วอแต่ว่าถ้าดูในเชิงแบบว่าลาย u ิ i เนสยูนิตแล้วเนี่ยธุรกิจเกมเขากําไรแล้วกำไรดีด้วยแต่ว่าธุรกิจอีคอมเมิร์ซเนี่ยยังเบินแคชอยู่เขาก็จะเอาแคชที่ได้จากเกมเนี่ยไปหำอีคอมเมิร์ซเบิร์นเล่นอ่ะแล้วตอนเบินรู้สึกไงบ้างครับเสียด้เงินครับเสียด้เงินครับแล้วปั้นปั้นเบินบ่อยไหมไม่ค่อยใช้เงินประหยัดเอาใช้เงินประหยัดใช่ใครับเออนี่ประมาณนี้แล้วก็ผมก็ไปดูคือกาลีนาเนี่ยมันมัน คนเล่นมันเยอะอยู่แล้วแล้วก็ถ้าตามงบอันนี้คือเรามองผู้เล่นในในในลักษณะของแค่ภูมิภาคถูกถยังไม่ได้มองว่ามันจะไป global ขนาดนั้นยังยังงก็มันก็อยู่ในภูมิภาค southeast asia นะฮะคือ southeast asia คู่แข่งทางด้าน e commerce ก็จะมี shopee กรบ lazada ามันก็โตอั่งคู่อ่ะอ่าอ่าและผมก็เราลงทุนใน lazada ไม่ได้ใช่ไหมครับ แต่จริงๆก็เรก็มาลงในช้อปปีคือจริงๆเราก็ชอบช้อปปีมากกว่าด้วยในลักษณะการช้อปปีมากกว่าใช่ไหมชอบช้อปปีอชอบช้อปปีมากกว่าเพราะคุยอะไรกันน้ไม่ผมก็ถามไงว่าช้อปปีมากกว่าใช่ไหมมันเป็นธุรกิจแพลตฟอร์มเนาะแล้วก็แพลตฟอร์มเนี้ยเราก็ไปอ่านหนังสือแพลตฟอร์มเลเวลลูชั่นว่าเราต้องให้ความสําคัญกับการสร้างดีมานซไซส์สเกลก่อนคือถ้าใครอยากจะลงทุนธุรกิจพวกนี้พูดถึงต้องต้องดูหนังสือนี้นะผมเป็นคนอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเยอะ เออเราหน้าชวนหกมานั่งคุยเรื่องสื่อภาษาอังกฤษเนอะมันก็เทปหน้าเลยไงเดี๋ยวก็อัดต่อเลยไม่ไม่แบบเฮ้ยให้มันไปทำการบ้านมาไงแล้วเราอะปั้นเราอะก็ไม่ต้องอ่านเองอัดแม่งให้มันเล่าสรุปให้เราไปคัดมาเออให้มันไปสรุปให้เราคนฟังก็ได้ประโยชน์เราก็มีข้ออ้างว่าทำคอนเทนต์เราเต็มตัวนะมึงเต็มตัวนะกูรู้มึงว่ามึงเป็นเจ้าของธุรกิจมึงไม่ยุ่งหรอกกูรู้อ่ะ พักนี้ก็ต้องอ่านหุ้นวี่ไม่ค่อยได้อ่านหนังสือเท่าไหร่อ่าแล้วก็ตอบถึงถึงถึงเรื่องแพลตฟอร์มเลยว่ารูชั่นที่อ่านแล้วมันก็ต้องสร้างดีมานไซสเกลให้เก่งก่อนแล้วดีมานไซสเกลก็คือกลุ่มฐานลูกค้าอ่าคือพอใจเรามันเฮียนี่คิดคาอะไรมันก็ขาไปหมดเลยเนาะแพทลยแพตฟอร์มมีสองฝั่งใช่ไหมอ่าใช่ดีมันมีคอมเมิร์ซมีฝั่งเอาซิมเพิลก่อนนะไม่รวมพวกที่ทำที่มาทําแอดนะอันนี้เราให้ฟังซิมเพิลก่อนก็มีคนซื้ออมีพ่อค้าแม่ค้าขายของ่มมมั้้้้ถถาาาาาาเเรรสดดดดึงููผซือขไ พ่อค้าแม่ค้ามันเข้ามาเองอถูกไหมถ้าเรามีผู้ซื้อรออยู่เนี่ยเดี๋ยวมันเป็นดีมานด์ไซส์กับซัพพลายไซส์ซัพพลายไซส์มันจะเข้ามาเองในในระยะแรกเราต้ของตฟอรสร้างดีมานด์ไซส์สเกลก่อนช้อปปี้มันสร้างดีมานด์ไซส์สเกลเก่งถ้าเทียบกับลาซาด้าแล้วอะวิธีการทำมาร์เก็ตติ้งวิธีการเกมมิฟิเคชันใช่ไหมให้เก็บเหรียญอยู่ในเอออันเนี้ยมันเป็นคนเริ่มก่อนใช่ไหมแล้วก็แพลตฟอร์มมันอะเกิดมาหลังลาซาด้าเพิ่งเกิดมาสเมอร์์แชนไดสวลู G.M.V. นี่ป็นพอทางทางทางเทคนิคน่าจะแซงลาซาด้าแล้วนะครับแล้วก็ความนิยมของแอปเนี้ภายในสี่ห้าปีหลังจากคือผมเริ่มเห็นมันที่แรกคือโรนันโดมาเป็นเออเออที่เอาโรนันโดมาดอดบอลอ่ะตอนนั้นเรายังไม่รู้จักหุ้นเลยปีนั่นแหละแลนันโดมันก็เต้นตามอ่ะใช่ใช่ต้องได้เท่าไหร่ของมึงยอมเต้นท่านี้ย่คือคือพอมาพอมาวิเคราะห์แล้วอ่ะมันสร้างดีมานไซส์เกลเก่งผมก็เชื่อตามหลักการว่าเฮ้ยมันต้องเป็นธุรกิจที่ ดีแล้วมันสามารถตแต่เบิร์นนะต้องพูดเพราะว่า s h อ p e ีเนี่ยเขาเก็บค่าค่าคอมมิชชั่นจากการขายน้อยกว่า l a z a ด a สินค้าจาก Lazada ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าพวกอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าสินค้าแฟชั่นที่มันมันตั้งราคาได้สูงหน่อยแต่ช h อป e e เนี่ยเราจะเห็นสินค้าบางอย่างที่บางทีมันแทบแบบอย่างบัตรกำนันอย่างเงี้ยไอที uh ่ huh. เป็นพวกบัตร ขายบัตรบัตรบุฟเฟ่บัตรน้ํามันที่มันมีกําไรน้อยมากเราจะเห็นเลยว่าแพลตฟอร์มอื่นไม่มีขายเปแต่ช้อปปี้ซึ่งตรงนี้มันสร้างดีมาร์ได้ก็จริงแต่ส่วนหนึ่งมันก็เบิร์นนะซึ่งมันก็อย่างที่หกบอกว่าธุรกิจธุรกิจนี้มันก็เลยยังไม่ได้กําไรแต่ว่ามันเห็นการเติบโตในแง่อื่นแต่แต่ภายใต้การการเบิร์นแคชเนี่ยที่เราดูว่ามันขาดทุนตลอดเนี่ยเราต้องดูว่า o s s per order เออมันดีขึ้นหรือเปล่าอ่าหมายถึงว่า เงินที่หายไปอ่ะคือออเดอร์พูดง่ายว่าจํานวนออเดอร์มันขึ้นหรือเปล่าไม่ไม่ขาดทุนตอนหนึ่งออเดอร์น้อยลงไหม้ก็คือสรุปว่าไอตอนช่วงโควิดเนี่ยด้วยความที่วอลลุ่มมันวอลลุ่มของสินค้าพวกนี้มันเยอะมากวอลลุ่มวอลลุ่มปริมาณปริมาณสินค้ามันเยอะมากนะมันก็ทําให้ EBITDA loss per order เนี่ยลดลงห้าสิบเปอร์เซ็ตโอ้โหใช่เหมือนเหมือนพูดง่ายๆเหมือนโตขึ้นมา5้ปใกล้ใกล้จะเบรกอีเว่นอ่า ประมาณนี้ครับแล้วพอพอพอตัวเลขมันเติบโตอย่างเงี้ยราคาหุ้นเป็นไงราคาหุ้นผมคือราคาหุ้นนี่นคอมเมนต์นะแต่ผมว่ามันวิ่งเกินสําหรับผมอ่ะคือมันวิ่งเกินพื้นฐานไปเยอะอเออหมซื้อที่เท่าไหร่นะสามสิบสี่สี่สิบห้าสิบประมาณนี้ยแล้วขายที่ตอนนี้ยังไม่ได้ขายเลยคือขายออกไปบ้างฟิล์มออกไปเข้าตัวอื่นบ้างแต่ว่าถ้าจะลอกตอนนี้ก็เออใช่ก็ต้องดูราคาเลยนิดนึงต้องพูดแบบดอร์ไพบูลว่าไงครับ เงินของคุณกําไรขาดทุนก็เป็นของคุณเอคุณลอกก็เรื่องของคุณนะครับครับเนี่ยผมก็เชื่อว่าที่ยังถือต่อก็เชื่อว่าช้อปปีก็จะเป็นเบอร์หนึ่งหรือไม่ก็สองแล้วด้ามันแคชอัพขึ้นมาได้หลายคนบอกแหมมึงพูดง่ายจังไม่หนึ่งก็สองไม่แแต่พูดถึงช่วงหลังๆอะช้อปปีกับลาซาด้าตอนที่มันมีสิบเอ็ดสิบเอ็ดอะผมช้อปผ่านช้อปปีมากกว่านะเออแต่ถานจะเป็นเงินผ่านช้อปปีมากกว่าสําหรับเราอะ เราชอบช e, ้อปปี้เพราะว่าเราซื้อหน <ope> e, ังสือเยอะใช่ไหม,มช้อปปี้ก็ได้อะไรที่คุณ <ope> e. ชอบอ่ะช้อปปี้เพราะว่ามีหนังสือแต่ละสต d ามันไม่ค่อยมีมเราเรา,เราช้อปปิง้งแล้วพอเราซื้อหนังสือในช้อปปี้อ่ะเราก็จะติดซื้อ,อย่างอื่นในช้อปปี้ไปด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็เป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรล่ะสวิชชิงคอร์สเนอะเพราะว่าแบบบางทีเก็บเหรียญเก็บยอดอะไรพวกนี้มันก็เก็บไปที่มันจะเก็บ Data เราไปด้วยมันเป็นความคุ้นเคยด้วยนะเพราะว่าสมมุติว่าแอปสิบแอปซื้อของเหมือนกันได้หมดเลยราคาเดียวกันหมดเลยเราก็จะเข้าแอปที่เราคุ้นเคยที่สุดงานบางทีการสร้างดีมาพวกนี้มันก็ได้ประโยชน์ในในแง่ของการสร้างวอลลุ่มที่ใหญ่ขึ้นเออเออล้อเลียนอ่ะเอาเอางบซะหน่อยไหมคิวคิวสามที่ผ่านมาไม่เอาไม่เอาเอาตัวต่อไปเลยตัวเดิมงทาเลยให้ไหมให้เขาไปหาเองได้ได้ ตัวต่อไปก็เดี๋ยวก่อนนะซีนี่มันจะมีอีกบิสเนสยูนิตหนึ่งชื่อซีมันนี่ใช่ไหมมันทำอะไรแอร์เพย์แอร์๋อแอร์ที่เอาไว้ใจ่อปเอสเอะไรอย่างเงี้ยเหรอผมผมใช่ผมมองว่าไอตัวเนี้ยในในไอในความคิดนะคือว่ามันจะได้ลูกค้ามาฟรีๆอ่ะเนื่องจากว่าขอเพราะว่ามันมีคนกากลีน่ากับช้อปปีฟีดลูกค้าก็ไปให้อ่าเข้าใจแล้วไ้ธุรกิจเนี้ยถ้าไปเทียบกับที่อื่นนะมันใหญ ก็คือ SNA ใในการขายโปรแกรมนี้แท้ไม่ต้อง Customer Acquisition Cost ต่ำอ่าโอเคประมาณนี้อันนี้คืออแนวความคิดของ6นะครับถ้าใครสนใจหรือว่าอะไรใน C-Limited นี่ก็ไปอนาคตก็อาจจะเป็นแบบว่าตัวหนึ่งที่เป็นจะเป็น Growth Driver ได้แต่มีแฟนแล้วมีแฟนแล้วพูดดักไว้ก่อนใครที่อยากจะซื้อหุ้น Value ในการซื้อ6ไปนะครับก็ซื้อไม่ได้ นะครับแต่ผมยังโสดอยู่แต่ก็คุณภาพขายตัวเองปากก็อย่างที่เห็นนะมาตัวต่อไปเลยตัวต่อไปรีวองโก้ชื่อพู่นแต่ละตัวเนี่ยไม่เคยได้ยินเลยรีวองโกพี่เบเคยได้ยินป่ะทําอะไรอ่ะรีวองโก้ทำไอ้นี่ไงแอปพลายเฮลซิกแนลช่วยผู้ป่วยเบาหวานมันดียังไงอ่ะไหนลองเล่าให้ฟังมันลองลองเอาลองเอามาขายดิว่าแบบเฮ้ยมันดียังไงเราเราได้เด้งมาจากยังไงรีวองโก้เนี่ย เออมันทําแพลตฟอร์มในการมอนิเตอร์ค่าน้าตาลแคปพิลลารีบัตกูโคดเออ <c oughs> ใช่ค่าน้ําตาลพิล <c oughs> ลารีบัตกูโคดว่ะ <c oughs> ของไม่อันนี้อันนี้มัน,นก็จะเป็นสัตว์ทางการแพทย์เเพราะมัน<อ>เรียนหมอมาด้วยไงเออคุณเรียนหมอมานี่ว่อไม่มันก็เลยแบบเฮ้ยหาธุรกิจอะไรแบบนี้หน่อยเออของผู้ป่วยโรคเบาหวานนะแล้วก็เออก็คือเขาจะให้เครื่องคนไข้กลับไปฟรีเป็นเครื่องลักษณะยังไงเครื่องเครื่องตรวจน้ําตาลมันเป็นยังไงรัดข้อมือหรือไม่ดิเครื่องตั้งโต๊ดดิ เครื่องเป็นเป็นเครื่องแบบเหมือนมือถือเลยเงี้ยฟรีเลยเหรอฟรีแล้วก็เออ่ให้สติปคือมันจะวิธีการแผ่นตัวเจาะเลือดเออจะต้องเอาแผ่นตรวจมาเจาะเลือดปลายนิ้วแล้วก็ไปเสียบดูค่าประวานใช่ไหมและเครื่องเนี้ยของริวองโกะมันจะส่งค่าน้ําตาลอันเนี้ยขึ้นมาอยู่เข้าไปในคลาวแล้วมีเอไอประมวลผลแล้วก็มาให้ฟีดแบ็ผู้ใช้งานอื ว่าเลือดคุณเป็นยังไงเอว่าอยูจะต้องทําตัวยังไงอยู่จะต้องกินอะไรไปออกกำลังกายยังไงเอาถ้าของพี่ป้นนั่นจะขึ้นออกมาเลือดชั่ว p o สิทีฟครับโคแพทย์ดูเออมานี้ก็แล้วเขาเองป้นป้องกันนะดูแลตัวเองดียังไงครับก็กินอาหารที่มีสุขภาพดีเพราะว่าไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นไม่กินของหวาน่าไรสรุปเป็นเรื่องเบาหวานใช่ไหมครับรื่ของหวานประเภทไหนหรือว่า อ่ะไม่เอาดีกว่านะครับอันนี้ข้ามไปเลยเขาใช้ AI analyze ผลแล้วก็ดูว่าผู้ป่วยแต่ละคน AI ก็คือย่อมาจากอีใช่โอ้ยปวดหัวเทปดีแม่งดีจัดเนี่ยแล้วก็จะฟีดแบ็กเป็นเป็นเป็นฟีดแบ็กเข้ามาสมมติว่าพี่ปั้นเป็นเบาหวานพี่เบ๊เป็นเบาหวานไม่ต้องสมมติคุณเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าโปรไฟล์เลือดน้ําตาในเลือดของพี่ปั้นเป็นแบบนี้ของพี่เบ๊เป็นแบบนี้แล้วเขาก็จะฟีดแบ็ ออกมาไม่เหมือนกัน oh. ซึ่งเขาบอกว่าการทําแบบนี้มันจะทําให้ compliance ของผู้ป่วย compliance นี่แปลแปลให้หน่อยพีเ่เบสการให้ความร่วมมือในการรักษาเอออะไร compliance ผู้ป่วยดีขึ้นซึ่งผมเคยเป็นหมอใช่ไหมคือเคยเป็นอยู่บ้างก็รู้ว่า compliance เนี่ยมันสําคัญกับการรักษาเบาหวานมาก uh huh. ถ้าเกิดว่าผู้ป่วยมาหาเราแล้วอีกเดือนหนึ่งมาเจอเราทีเราไม่รู้เลยนะ mm. ว่าแบบหนึ่งเดือนที่ผ่านไป เขาทําตัวยังไงไม่มีคนเตือนเขาถ้ามีเหตุเครื่องเนี้มันก็จะช่วยให้อ o m p l แอนซ์มันก็จะทําให้การรักษาเป็นไปตาม process ดีขึ้นมันจะทําให้คนไข้อะหลอกเราไม่ได้เพราะว่ามันมีน้าตาลทุกวันเห็นผลออนไลน์ชัดมันก็จะเป็นการควบคุมเขาถออ้อมด้วยเพราะว่าปกติถ้าใครมีญาติผู้ใหญ่ที่เป็นเบาหวานก็จะรู้ว่าก็จะอดอาหารสักสองสาวันก่อนไปตรวจเออใช่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 แล้วอย่างเงี้ยทำไมวันนี้กินอาหารคลีนจางอ๋ออีกสองวันนัดใหม่มันเป็น sub scripton เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้จะต้องพูดในเรื่อง business model นะก็มันก็บริษัทก็เอาไอแพตฟอร์มเนี้ยผลการรักษาเนี้ยไปทําวิจัยตีพิมพ์ลงใน New England Journal of Medicine นี่คือเป็นแบบว่าสแตนด์อวบรสษรททางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงอ่าใช่ที่เป็นเู้มืูเหมือนเป็นเสียงในฟีมมาคอยนั่งแปลม่มีประโยชน์เลยนอกจากนี้เลย New England ก็บอกว่ามันมีผลทางอีกนมิกด้วยนะว่าคนไข้หนึ่งคนถ้าใช้แพลตฟอร์มของเขาค่าใช้จ่ายในการรักษาเบาหวานจะลดลงปีหนึ่ง เท่าไรนะ2 0 0พัน US มั้งถ้าผมจำไม่ผิดแต่ต่อคนต่อปี u b s c r i p t i o n ปีครับ u b s c r i p t i o n ผมจำจำไม่ได้แล้วว่าถึงสองพันไหมไม่ถึงดิไม่งั้นจะใช้ทำไมก็ไงก็ติดตามก็อยากรู้กันวไม่อยากรู้ว่ามันเท่าไหร่บิสเนส s น็ตโมเดเขาเป็น B 2 B to C เขาเขาเอาไอไอการไปขายให้โรงพยาบาลไปขายให้กับประกันประกันสุขภาพกับบริษัทใหญ่ๆที่เขาต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วย แล้วบริษัทประกันพวกนี้มันก็คำนวณ r O กมาได้ไงว่ากูจ่ายให้ลูกค้าคนหนึ่งเท่านี้แต่ไอจ่ายให้ไอนี่ไง A A vitality อ่ะถ้าไปฟิตเนสก็จะได้ส่วนลดอะไรเงี้ยเขาดูว่าเขาคำนวณแล้วว่าถ้าให้มึงสุขภาพดีอ่ะดีกว่าให้มึงเข้าโรงพยาบาลอย่างนั้นแหละต้นเลทมันน้อยกว่าใช่ใช่ก็การเคลมจะน้อยกว่าอะไรจะน้อยกว่าประมาณนี้ก็ธุรกิจเป็น B 2 B 2 C ที่ทุกฝ่ายได้ผลประโยชน์ที่ดีทั้งหมดธุรกิจไอบริวอกงโก้ก็ได้ ยอดขายจะกำไรใช่ไหมธุรกิจอื่นก็ลอสเลสทน้อยลงใช่ประกันก็ลอสเลสน้อยมีกำไรไหมบริษัทนี้ไม่มีเนี่ยถ้ามาเล่าให้กูฟังนะกูถามประโยคนี้ก่อนอ่ะไม่มีไม่เป็นไรไม่มีข้ามกูไปก่อนไม่มีแต่ว่าแต่ว่ามันจะเบรกอีเวนต์ปีคือเขาเขาแพลนคำนวณไว้ว่าจะเบรกอีเวนต์ภายในปี2 0 2 1่แต่แต่ว่าก็คือไม่ทันเบรกอีเวนต์ก็โดนเมอร์ชไปก่อนแล้วอ้าวเหรอใช่โดนซื้อไปก็เลยหุ้นก็เลยราะคาวิ่งใครซื้อไปมันมันวิ่งมันวิ่งตั้งแต่ก่อนหนนน้้้้าัแลวใครซือออไปททีดดกกเ มันทาอะไรอีเทเาดอกเนี่ยเทเลดอกเป็นออีดกเทเลเฮลเทเลเฮลอ๋อก็คือมาต่อสุขภาพทางกายอีกนิดนึงรายการเราจะเป็นพจนานุกรมคําหยาบแล้วนะประมาณนั้นประมาณนั้นอซื้อเท่าไหร่ซื้อซื้อกี่ดอนอันนี้ลิสต์ที่ไหนนสเด็กนสเดกอ่าลิสต์นสเด็กซื้อประมาณสามสิบเหรียญสามสิบสองสามสิบห้าครับ ให้กูดาวกูดาวอ่ะมึงอ่ะมาเดาตัวเลขกันว่าใครดาใไกล้มากกว่าว่ามันขะนี่ตอนนี้มาเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยขายไปแล้วสิเพราะมันโดนเหมือไปแล้วอ่ะมึงอ่ะมึงดาวผมว่าผมว่าร้อยยี่สิบกัวแปดสิบมันขึ้นไปผมดูก่อนะผมจาไม่ได้ไมเฉลยไม่สนุกเลยอ่ะมันขึ้นไปประมาณร้อยสามสิบร้อยสี่สิบเห็นปลาปูไก่ก่ออประมาณนี้กี่เด้งอ่ะ อ่ะหกมึงทำพอดแคสต์ไปกูจะเลิกทำแล้วกูรู้สึกว่ากูไม่มีประโยชน์ต่อวงการต่ออ่ะเนี้ยคุณขาดทุนวิ่งไปกี่ได้เงี่ะไม่รู้นะคือคือรายได้มันโตแบบว่าร้อเอร์เซอย่างเงี้ยเข้าใจคือมันคือตอนเนี้ยเหมือนอันนี้อันนี้ใช้นี้ได้ป่ะที่เขาบอกกันะ price per share ps อันนี้ใช้อะไรประเมินมันจะใช้ได้ price per sale เ G S hyper sell hyper sell นี่ไอ้เรี่องอะไรกูหัวเนี่ยไ hyper sell นี่ก็มีมีลิมิตนะว่าว่าแบบจะใช้ได้กับธุรกิจที่อ่ะ m a r ิ i n สูงมากๆมีแทมแทมคือขนาดตลาดนะเขาใช้ภาษากันหลูๆว่าแทมไม่ใช่ไม่ใช่มา r k e t share ไม่ total addressable market และไอ้แทมนี่ก็ขยายได้อย่างรีวองโก้เงี้ยก็มีแทมอยู่ที่เท่าไหร่นะด่วน45พันล้าน US ต่อปีจะเข้าเรื่องอย่างนี้ว่าอ่ะ คือหลายคนฟังมาแต่รู้สึกว่าหกมันกำไรเยอะจังวะก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าเราให้น้องเราจะเราให้โจทย์น้องไปว่าเราอยากคุยเรื่องหุ้นเด้งน้องก็คัดแต่ตัวที่ประสบความสําเร็จอย่างชัดเจนมาให้ดูเนอะใช่ล้วก็คราวนี้คนฟังหลายคนก็จะรู้สึกว่าโหแบบทําไมมันบูหวามันบู๊บวาบจังก็จะบอกว่าหุ้นที่ขาดทุนมันก็มีใชนะ่อย่าง SDI ก็โดนเหมือนกูครึ่งหนึ่งประมาณครึ่งหนึ่งไหม ผมโดนสามสิบเปอร์เซ็นโอ้ยอ่าอะไรวะคู่ดอะไรวะโอ้เต็มหน้าเลยเียขอโทษนะครับขอโทษหมดเลยไม่ได้รับจ่ายเขายังถืออีกมันก็เลายเป็นคำอุทานที่มาจากอินเนอร์จริงเอออ่าแล้วก็มีอย่าง mobile world อ่าก็ถือมานานราคาเขไม่ไปไหนไม่ไปไหนตอนนี้ยังถืออยู่บ้างไหมถืออยู่ถืออยู่แต่ทยอยขายไปบ้างทยอยขายอ่ามันก็มันก็มีมันก็มีเคสที่ไม่ได้ประสบความสำเร็จเหมือนกันนะแต่ ด้วยเวลาที่มีอยู่เท่านี้การเล่าเรื่องหุ้นที่มันกำไรดีมันเซ็กซี่กว่านะครับผงไม่มีใครมาอยากนั่งฟังขัดทุนเพราะว่าพอร์ตเราก็มีอยู่แล้วไม่ต้องให้คนอื่นเราพี่ฟังก็จะบอกว่าเอาจริงๆปีนี้อเมริกาเป็นปีที่ค่อนข้างพิเศษเพราะมันเจอโควิดนะแล้วมันเหมือนมากระตุ้นหุ้นพวกนี้หุ้นแพลตฟอร์มหุ้นแพลตฟอร์มหุ้นนิวอีโคโนมี่เนียที่มันได้ผลดีจากโควิดอะทําให้ราคามันวิ่งไปเยอะมากซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าปีหน้าเนี่ยคือคงไม่ได้ดีเท่านี้ แต่ไม่รู้จะลงไปเท่าไหร่ด้วยไงใช่ไหมใช่ไม่รู้ว่ามันจะมีการโลเทชันกลุ่มว่าไปเเล่นกลุ่มโอออีสมมุติว่าวัคซีนมาเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยกุมอีโออีคโนมีจะกลับมาใช่แล้วแวลูเอชันของกลุ่มนี้นมีจะเละหรือเปล่านี่คือปีนี้มันเป็นปีพิเศษต้องอันนี้พูดตรงๆว่าต้องระวังนะใครมาเข้าตอนนี้เพราะว่าราคาคือคนรู้ว่าหุ้นกลุ่มนี้มันขึ้นเขาก็ซัดกันแหลกนะเพราะว่าต้องเข้าใจว่าผู้จัดการกองทุนหรืออะไรพวกนี้เขาก็ซื้อเพื่อที่เขาเขาต้องการทำ ผลงานเขาลั่นเป็นรายวันนะเขารู้ว่าแพงแต่เขารู้ว่ามันจะแพงอีกเขาก็ซื้อนะแต่เราไปนักลงทุนรายย่อยไม่มีใครกดดันเราดังนั้นพยายามจะเลือกให้อยู่บนหลักการใช่ใทางที่ดีก็ศึกษาทุกๆอย่างไว้เยอะทั้งเรื่องเศรษฐกิจใหม่ทั้งเรื่องแพลตฟอร์มทั้งเรื่องบับเบิลในอดีตอะไรอย่างเงี้ยบับเบิลในอดีตก็ที่แนะนําว่าต้องไปต้องไปดูเลยก็คือ oh my friend ว่ามันคือการไร้สัญปลอเขาไม่เลือกไม่มีงั้นเดี๋ยวผมกลับมาโฆษณาให้เนี่ยให้คนไปฟังเออไม่ดีหรอโฆษณาให้ไม่คิดค่าไทยอินเ้ยอะ วันนี้ก็ครบถ้วนกระบวนความนะครับตั้งแต่ว่าจะ EP ละสิบนาทีก็เกินมานะครับสนุกไงมันไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปตัดสาระข้างหลังออกแล้วก็เก็บไว้แต่ที่คุยกันเล่เปื่อยข้างหน้าเอาไว้แทนนะครับก็ก็ต้องถ้ามีโอกาสเนาะเราก็อยากจะเอาจริงๆคือเราถึกว่าหลายคนบอกอยากเชิญอยากให้เชิญแบบแขกรับเชิญมาเราก็มีติดต่อไว้บ้างที่ แบบจะพูดตามเป็นสาระกว่านี้นะที<ม>่เขาเป็นผู้<ม>ใหญ่ผู้หลักผู<ม>้ใหญ่หญแต่คือเรารู้สึกว่าอยากจะมีเทสที่คุยกันสบายๆบ,บ,บ้างเพราะว่าจริงๆแล้วเราเราต้องการอะไรแบบนี้เนาะชีวิตเราแบบจะจริงจังไปตลอดก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวสักพักเราจะเริ่มเล่าเรื่องผีกับอันเทลเคสแล้วที <c> ่ <oughs> <c oughs> แข่งกันแข่งกันพี่ศาสดานี่เชิญมายังยังเลยมันไม่ค่อยว่างไงมันเลคนนะเขา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 เงียบเงียบเพราะเขารวยแล้วเขาไม่ค่อยมาสูงสิงกันเขาจะพูดพูดไม่ค่อยเก่งเน้นทำเน้นทำนะครับก็ เดอนทันวาก็เตรียมไปพบมันที่โรงพยาบาลนะเขาแจกคุณขุมโบบาโบบาเลยนะก็เขาก็ให้มึงไล่ราคาให้เขาไงซื้อดักมึงไงเขาว่าซื้อดักมึงไงตอนที่เขาเชียร์เนี่ยเขาก็ขายอยู่ฟอนรันไปแล้วฟอนรันไปแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับต้องขอกด้วยนะครับสําหรับหลายๆเทปที่ผ่านมาออนะครับหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วโอเคมีอะไรจะพูดอีกไหมเดี๋ยวไว้คราวหน้าเดี๋ยวโทรคุยกันแล้วกันเดี๋ยวคุยกันเองอ่ะนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ฟังมาก็ อาจจะมีคำหยาบไปบ้าง,างอเยอะทุกเทปเลย <c oughs> นะครับก็ก็มองว่าเป็นเพื่อนกันแล้วกันนะครับ <c oughs> ถ้าใครที่ไม่ไม่ไม่รู้สึกรู้สึกไม่สบายใจจะฟังอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะข้ามตรงคำหยาบไป เขาก็ไม่รู้ไหมว่ามันอยู่ตรงไหนก็ถ้าสมมติว่าจะไม่รู้ถ้าสมมติว่าใครใจดีช่วยมาพิมพ์ให้หน่อยว่ามีคําหยาตรงนาทีเท่าไหร่บ้างแล้วให้กดข้ามไปนะครับผู้เล่นนะฮะก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็หวังว่าเราจะยังได้เจอกันอีกนะครับรู้จักเนื้อแท้เนื้อในของเราแล้วก็อย่าหนีเราไปสวัสนีขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้ แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์